True 5G เคียงคู่สู้โควิด -19 นะคะเดินหน้าสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด -19 พร้อมเคียงข้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนภารกิจหมอพร้อมค่ะบริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศล่าสุดมอบ 2,000 ซิม True Move Edge ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ IoT จัดเก็บวัคซีนโควิด -19 ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ค่ะจากความมุ่งมั่นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ขออยู่เคียงข้างทุกคนเพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยการผนึกกำลังองค์กรสมาชิกเสริมภารกิจบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไทยของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกลุ่ม True โดยนายสุภกิจวัฒนดิษฐ์หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มร่วมด้านการพาณิชย์มอบซิม True Move Edge จำนวน 2,000 ซิมมูลค่า 3,800,000 บาทเพื่อติดตั้งในชุดอุปกรณ์จัดเก็บวัคซีนโควิด -19 IoT Temperature Monitoring Device ใช้ตรวจวัดและรับส่งข้อมูลอุณหภูมิระหว่างขนส่งวัคซีนให้คงคุณภาพดีจนถึงโรงพยาบาลจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศให้กระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับมอบเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อมมีนายวิชาวรักพงไพโรจน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมด้วยณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรีทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการให้ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมส่งเสริมภาครัฐดำเนินมาตรการฝ่าวิกฤตโควิด -19 จากการที่เราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้มีแนวทางนะครับให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันกลุ่มทูเองก็ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับในการเข้ามาเสริมนะครับทำให้การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วท้ายสุดก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ประสานงานให้แนวทางผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างทรูเราเนี่ยช่วยสนับสนุนให้การเข้าถึงวัคซีนการฉีดวัคซีนมีความสะดวกสบายทางทรูเองคู่เคียงบ่าเคียงไหล่ของพี่น้องประชาชนคนไทยฝ่าวิกฤตโควิดคราวนี้ไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่ม True ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ที่พร้อมเคียงคู่คนไทยโดยนำศักยภาพผู้ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลมาช่วยให้สังคมไทยกลับสู่ภาวะปกติสุขไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดด้าน 7-Eleven ก็เดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดนี้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะเพื่อเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ 7-Eleven นำโดยนางสาวอารีรักทองผู้แทนบริษัท CPR ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ตามเจตนารมณ์ของนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญภคภัณฑ์ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยนายแพทย์บุญประสิทธิ์กฤตประชารองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับมอบณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน 7-Eleven แม้ในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ยังได้เข้ามาสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนเผชิญกับการระบาดของก็ต้องขอบคุณทางสปีออที่คิดถึงที่จริงเขาไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะครับสปีออก็เวลามีเหตุน้ำท่วมอะไรก็มาช่วยกันตลอดนะครับนี่ก็ขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกคนนะครับที่กำลังใจนะครับและในวันเดียวกันนี้นางสาวจิราพรอาภาพร้อมผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยจิตสาธารณะ CPR ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลาโดยมีนายแพทย์สราวินสาครินรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และพยาบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป
ทางนี้ 7-Eleven ได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาทิเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า50แห่งในพื้นที่ควบคุม18จังหวัดมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2564จนถึงปัจจุบันภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันขอบคุณที่ติดตาม CNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ